ทางฝั่งของจีนและเวียดนามก็มีการลงนามข้อตกลงฉบับใหม่นะครับเพื่อเป็นการสร้างโครงสร้างืฐานเชื่อมทั้งสองประเทศครับ <S <S การเชื่อมโยงทางรถไฟแบบไร้รอยต่อก็เป็นสัญญาณความไว้วางใจที่เพิ่มมากขึ้นระหว่าง2ประเทศครับและช่วยส่งเสริมการค้าและห่วงโซ่อุปทานในขณะที่ผู้ผลิตจีนก็ย้ายฐานการผลิตไปเน้นการส่งออกบางส่วนมายัางที่เวียดนามเพิ่มมากขึ้นทำกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาครับ ข้อตกลงที่1ในแหล่งข่าวนั้นระบุบอกว่ายังรวมถึงข้อตกลงที่เกี่ยวกับระบบการชำระเงินและขั้นตอนทางศุลกากรตรงนี้ก็อาจจะมีส่วนในการช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง2เพื่อนบ้านหลังจากที่มีการประชุมระดับสูงแล้วก็มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือหลายฉบับในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยสองประเทศได้แสดงความสนใจที่จะส่งเสริมการเชื่อมโยงทางรถไฟอยู่หลายหนครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการประกาศแผนที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ประมาณการต้นทุนในการยกระดับการเชื่อมโยงดังกล่าวนอกจากนี้เส้นทางหลักในปัจจุบันที่พึ่งพารางรถไฟที่เชื่อมเมืองคุนหมิงในเมืองมณฑลยูนานทางตอนใต้ของจีนกับกรุงฮานอยและเมืองท่าไหฟองของเวียดนาม โดยทางรถไฟสายนี้ก็สร้างขึ้นมาโดยฝรั่งเศสในช่วงที่เข้ายึดครองเวียดนามเมื่อศตรวรรษก่อนและยังคงใช้งานอยู่ที่ฝั่งของเวียดนามครับในขณะที่ฝั่งจีนได้ทดแทนเส้นทางดังกล่าวด้วยการเชื่อมต่อด้วยรถไฟความเร็วสูงโดยในช่วงเดือนสิงหาคมระหว่างการเดินทางเงยือนกรุงปักกิ่งของประธานาธิบดีโตเลมของจีนนะครับแล้วก็มี ประธานดีเวียดนามนะครับก็ได้มีการลงนามเอกสารสำหรับการวางแผนและการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับเส้นทางรถไฟมาตรฐานหลังจากที่บรรล,ลุข้อตกลงเบื้องต้นในช่วงเดือนธันวาคมระหว่างการเยือนกรุงฮานอยของประธานธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนั่นเองครับนอกจากเส้นทางรถไฟคุนหมิงและไฮฟองแล้วทั้งสองประเทศกำลังวางแผนที่จะอัปเกรดเส้นทางรถไฟอีกสายหนึ่งจากเขตป,ปกครองตนเองกว่างสีจ้วงของจีนไปยังกรุงฮานอย แล้วโครงการใหม่ที่อาจจะเชื่อมเมืองเซนเจิ้นกับเมืองไฮฟองทีงนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะมีการลงนามข้อตกลงกี่ฉบับแต่ว่าแหล่งข่าวในระบุโดยบอกว่าจะมีการหารือกันอย่างน้อยๆ12ฉบับด้วยกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีมเอ็นช่อง16ครับจะไม่พลาดท,ทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ